ินยังจำได้พอให้คนสักแก้วคนแรกมาพูดเท่านั้นแหละคนสักแก้วพาไปไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าคุณเรียกเขาเมื่อกี้นี้เข้ามาด้วยความโกรธก็เรื่องของเรื่องก็คือเข้ามาในห้องไม่ได้เห็นแล้วว่าครูนั่งอยู่เขาเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยความโกรธนั่นเนี่ยเขาบอกเพื่อนเขานะก็เลยเรียกซะเลยนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราต่อจากการที่เราต้องมีการท่องจำหรือการจำนะเพราะว่าในสมัยก่อนเรายังไม่มีตัวอักษรใช้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องมาต้องจดต้องจำต้องท่องต้องอะไรหรือการเล่าสู่กันฟังเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าขนาดแค่3คนยังตอบไม่ได้นักเรียนเคยเล่นเกมกระซิบใช่ไหมจากคนแรกถึงคนหลังนี่เป็นไงบางทีคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะนั้นจากเป็นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยนะคะการจัดจำอะไรก็ตามต้องมีการท่องมีการจำพอนานๆเข้าเรื่องเหล่านั้นก็เริ่มที่จะหายไปบ้างจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนั้นในต่อมาเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาก็เลยมีการรวบรวมคำสอนต่างๆไว้ก็เลยกลายมาเป็นคัมภีร์ต่างๆทางศาสนาใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกทีนี้ก่อนที่จะมาเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะมีก่อนที่จะมารวบรวมเนี่ยต้องมีการทำสังคายนาก่อนเคยได้ยินไหมสังคายนาก็คือการรวบรวมพระไตรปิฎกออกมาเนี่ยนะก็จะมีการทำสังคายนาการสังคายนาทำไงเดี๋ยวเราจะมาค่อยมาเรียนกันนะคะว่าสังคายนาทำยังไงถึงมีการรวบรวมและสาเหตุการที่จะต้องมีการทำสังคายนาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของพระพุทธศาสนานะเราเรียนเรื่องของศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมอ่ะนี่พร้อมที่จะเข้าเรื่องหรือยังคะพร้อมนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดที่ทำความเข้าใจกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเรียนของครูนั้นนะก่อนที่เรียนจะเรียนขอให้เขียนวันที่นะคือวันเดือนปีเนี่ยไว้ด้านบนของแต่ละครั้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยครูจะตรวจงานนักเรียนทุกครั้งนะคะตรวจงานนักเรียนทุกครั้งแล้วก็ให้แล้วก็จะเป็นคะแนนนะนี่ตอนนี้เราต้องเริ่มจดบ้างแล้วนะวันนี้เราจะอยู่ในมาตรฐานที่ 1.1 ตัวชี้วัดข้อที่2วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทยรวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครัวทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของศาสนาเนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมีศาสนาทำไมนักเรียนถึงนับถือศาสนาพุทธล่ะคะเพราะอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเลยนับถือว่าพุทธศาสนาแล้วทำไมไม่นับถือศาสนาอื่นล่ะนักเรียนหญิงเมื่อกี้ตอบว่าไงนะคะเป็นเครื่องอะไรนะเครื่องยึดเหนี่ยวขอนจิตใจเหมือนกันทีนี้ทำไมห้องนี้ใครไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาบ้างมีไหมคะนับถือศาสนาอะไรคะนับถือคริสต์นะคะนี่การที่เราเนี่ยนะจะนับถือพระพุทธศาสนาจะนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอะไรก็แล้วแต่ทำไมเราถึงต้องนับถือศาสนาเรียนทราบไหมคะว่ามูลเหตุของการที่เรามีศาสนาเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะอะไรนะสอนให้คนเป็นคนดีครูไม่ได้ถามว่าศาสนาเนี่ยเรานับถือแล้วเป็นยังไงแต่ถามว่ามูลเหตุมูลเหตุของการเกิดศาสนาเนี่ยเป็นเพราะอะไรใครทราบมั่งมูลเหตุของศาสนาเนี่ยนะทำให้เราต้องมีการนับถือศาสนาเนี่ยนะประการแรกก็คือเกิดจากความหวาดกลัวการเกิดความบาดกลัวเนี่ยนักเรียนสมัยก่อนเนี่ยที่ในอดีตเนี่ยนะคะมนุษย์เราเนี่ยยังไม่มีศาสนาเนี่ยพอเห็นอะไรก็กลัวฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่านะคะก็อุ้ยฟ้าผ่าเนี่ยแสดงว่าใครต้องไปทำอะไรไม่ดีแน่เลยพระเจ้าลงโทษใช่ไหมคะพอรู้ไหมว่าเกิดจากอะไร
นั่นฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าร้องเกิดจากอะไรคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มนุษย์สมัยก่อนรู้ไหมไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยนะคะเขาก็เลยทำยังไงนะทำยังไงถึงจะทำให้ฟ้าไม่ผ่านะถ้าฟ้าผ่าเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยต้องไปทำอะไรให้อะไรอ่ะให้พระเจ้าหรือว่าสิ่งที่อยู่บนฟ้าเนี่ยลงโทษก็เลยทำให้ฟ้าผ่านะคะนั้นก็เลยทำให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดความกลัวก็เลยต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวกราบไหว้ต้นไม้บ้างว่าต้นไม้เนี่ยต้องมีเทวดามีเทพารักษ์มีนางฟ้าไอ้ขอโทษนางไม้อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ตามต้นไม้ก็เกิดมีการกราบไหว้เคยเห็นไหมเห็นไหมคะถามว่าเมื่อเราทำอย่างนี้ตอนนี้เราไหว้ได้ไหมไหว้ได้ไหมตอนนี้เราจะไปไหว้ต้นไม้ไหว้ได้ไหมคะไหว้ได้เพราะเราเห็นมาไปไหนมาไหนบางทีต้นไม้ยังมีผ้าสีมีผูกมีดอกมีพวงมาลัยอะไรต่างอะไรต่างๆเนี่ยที่เขายังบูชาอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยเพราะว่าเราถือว่าเราทำแล้วเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนั่นเราทำได้ไหมเราทำได้นะคะนั่นประการที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากความกลัวประการที่สองเนี่ยเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาความจงรักภักดีนะก็อยากจะทำอะไรก็ตามนะที่เรามีความเลื่อมใสแล้วก็อยากจะเคารพอยากจะบูชานะก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดพยายามที่จะหาความสุขทางจิตใจนะเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอีกประการหนึ่งก็คือเกิดจากความไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยนะคะคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาที่เขาเนี่ย เวลาที่เกิดอะไรนะปรากฏการตามทางธรรมชาติเนี่ยเขาก็คิดว่า อาจจะมีคนที่รู้มากกว่าตัวเรานะก็พยายามจะไปหาคนที่เขารู้กว่าตัวเราเนี่ยว่าเป็นยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากอะไรนั่นคนนี้มีความรู้มากกว่าเราเนี่ยเราก็เลยศรัทธาในตัวเขาอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของการที่เป็นมูลเหตุของการเกิดศาสนานะคะเลยเกิดก็เลยมีศาสนาเนี่ยขึ้นมานั้นแล้วแต่เราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะทุกศาสนาก็สอนให้เรานั้นเป็นคนดีนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูหัวข้อในเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการทำสังคายนาจดสิคะเรียนสังคมมานะเรียนเราต้องจดนะถ้าเราไม่จดแล้วเราก็จะจำไม่ได้ถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยบางทีเราจำได้เราเข้าใจบางทีเราไม่ต้องจดก็ยังได้แต่สังคมเนี่ยบางคนจำไม่ได้ต้องจดไปด้วยนะคะแล้วครูก็จะเอาที่เธอจดเนี่ยไปเป็นคะแนนส่วนหนึ่งที่เราจะเรียนกันนะทีนี้การทำสังคายนาเนี่ยอย่างที่ครูให้เพื่อนมาทำกิจกรรมเนี่ยว่าโอ้คนนี้พูดอ่านมาอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็ไปบอกอีกคนหนึ่งก็ทำไปทำมากลายเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกันนั่นการทำสังคายนาเนี่ยนะคะก็มีสาเหตุของการที่จะทำสังคายนานั้นก็คือหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธวจนะได้รับการประมวลเป็นหมวดหมู่ทีนี้เรียนเข้าใจคำว่าดับขันธปรินิพานไหมคืออะไรคะก็คือการที่พระพุทธเจ้าเนี่ย อะไรนะสวรรคตคือตายพูดง่ายๆตามศัพท์เราก็คือตายทีนี้พระพุทธวจนะเนี่ยคืออะไรคะทราบไหมพุทธวจนะพระพุทธวจนะก็คือคำสอนหรือคำพูดของพระพุทธเจ้าที่จะตรัสสอนบุคคลต่างๆเนี่ยนักเรียนลองคิดสิพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่กี่ปีมาละนะคะแล้วก็กี่ปีคะเนี่ยตั้งแต่มีพระพุทธเจ้าจนถึงมาตอนเนี้ยกี่ปีละเท่าไหร่คะ 2,000 กว่าปีแล้วเพื่อนบอก 2,000 กว่าปีแล้วเพราะว่าเราเนี่ยนับเวลาเรานับศักราชเนี่ยนักเรียนนะเรานับศักราชเดี๋ยวนักเรียนจะเรียนในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการนับศักราชเนี่ยเขาอย่างเราเนี่ยมีเราใช้อะไรเป็นศักราชพุทธศักราชคือพ.ศ.ที่เราใช้เนี่ยคือพุทธศักราชก็คือการนำเอาศาสนาพุทธเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการนับศักราชนะณตอนนี้ก็2557นะคะ2557ปีแล้วนะนั้นจากการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีการนำเอาที่พระองค์ตรัสรู้มาเนี่ยมาสอนคนนั้นสอนคนนี้มาเป็นหลักธรรมอะไรต่างๆเนี่ยต
ตอนที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยฟังไปฟังไปใช่ไหมแต่หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้วเนี่ยคำที่พระองค์เคยตัดที่เราเรียกว่าเป็นพระพุทธวจนะเนี่ยจะจำได้หมดไหมจำไม่ได้ก็เลยทำให้คำสอนนั้นก็จะอยู่ในความทรงจำของสาวกต่างๆของพระพุทธเจ้าและมาคนนี้อ่ะพออีกคนฟังมาจำไว้ได้อีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งมาอ่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้อยู่ยั่งยืนใช่ไหมคะก็ทำให้คำสอนนั้นเริ่มหายไปก็เลยได้มีการทำสังคายนาแล้วก็รวบรวมพระพุทธวจนะเนี่ยมาเป็นหมวดหมู่เราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นพระธรรมวินัยนะคะเราจึงเรียกว่าพระธรรมวินัยซึ่งพระธรรมวินัยเนี่ยนะคะก็คือระเบียบสำหรับกำกับความประพฤติของพระสงฆ์นะคะให้เป็นแบบแผนดีอันหนึ่งอันเดียวกันนะก็คือการรวบรวมเอาคำสั่งสอนต่างๆเนี่ยมาไว้กลายมาเป็นพระธรรมวินัยนั้นพระธรรมวินัยก็จะเป็นระเบียบที่เหมือนกับว่าเป็นระเบียบที่ทำให้พระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติในแนวทางเดียวกันนะในการพูดง่ายๆที่เราทราบแล้วว่าคำที่มีการประมวลเป็นหมวดหมู่นะคะของพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าเป็นพระธรรมวินัยต่อไปเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าสังคายนาสักนิดหนึ่งสังคายนานั้นจะมาจากคำว่าสังนะสังนั้นก็มีความหมายว่าร่วมกันพร้อมกันนะคะนอกจากคำว่าสังซึ่งหมายถึงร่วมกันพร้อมกันนะคะประกอบกับคำว่าคายนานะซึ่งคายนาก็หมายถึงการสวดการสาธยายนะคะการสวดการสาธยายนั้นจากความหมายนะของสังคายนาในที่นี้ก็หมายถึงการสวดพร้อมกันนะหรือว่าร่วมกันสวดนะคะสวดพร้อมกันหรือว่าร่วมกันสวดด้วยเหตุผลที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยนะในหลายๆท่านก็จะมีการพิจารณาประเด็นต่างๆนะในพระธรรมวินัยแล้วเมื่อตก